สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16เมษายน2563อยู่กับอาจารย์วิโรจน์พี่แขกคำปากาดิฉันวันนี้คุณแม่มามันต้องมีคนตายแน่ๆคุณแม่แขกคุณแม่แขกมาเนี่ยแต่ไม่แน่คุณแม่แขกอาจจะหมดแรงแล้วเพราะว่าไปที่สวนกล้วยไม้มาไปคุยหลายเรื่องหลายประเด็นกับคุณหญิงสุดารัตน์ใช่แล้วก็ได้จัดไปแล้วค่ะจัดจนถึงการพูดถึงน้ำแข็งและอะไรหลายอย่างเลยค่ะยังมีแรงอยู่ไหมไม่มีหมดแรงนะสำหรับพี่แขกโอ้โหคนออกกำลังกายขนาดนี้แต่แนะนำนะคะว่าวันนี้ใครที่พลาดชมIn Her Eyes Live ตอนบ่าย 4 โมงถึง 5 โมงเนี่ยสามารถย้อนหลังเข้าไปดูใน Voice Online ได้เพราะว่าคุณหญิงได้สรุปนะคะคุณหญิงสุดารัตน์ได้สรุปมาตรการเรื่องเกี่ยวกับการรับมือกับโควิดทั้งย้อนนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมได้ทำดังต่อไปนี้1, 2, 3จะไม่เกิดวิกฤตอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แต่ถ้าเกิดวิกฤตอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้สิ่งที่ควรทำคืออะไร1, 2, 3แล้วเขาจริงๆตอนหวัดนกกับซาร์สเนี่ยเรื่อง State Quarantine นะคะรัฐบาลยุคนั้นได้ทำโดยมีต้นแบบอะไรไว้ให้แล้วค่ะอย่างค่อนข้างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพไม่ได้ไงพี่เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มี legacy เป็นของตัวเองไม่รู้ไปอยู่ไหนมาชอบคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันสุดยอดแล้วต้องเอาไปอยู่ในหอจดหมายเหตุบ้างอยู่ในนู่นอยู่ในตำราเรียนบ้างค่ะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นประชาชนบางกลุ่มนะที่เขาปาทองหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเชียร์แสดงความคิดเห็นกันมาสิคะเอาสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์พูดเป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงแสดงความคิดเห็นกับข่าวอื่นๆที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเรื่องคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันด้วยแล้วก็วันนี้มีความคิดเห็นจากบรรดานักการเมืองต่อเรื่องการจัดการการแพร่ระบาดของโควิดหรือว่าการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนมาหลายต่อหลายคนจริงๆเนี่ยผมอยากแบบนี้นะคือเราจะทำมีท่าไหนให้ฝ่ายนักการเมืองพูดอะแต่ข้อมูลไม่ต้องถึงบิ๊กตู่อะไม่ต้องถึงแล้วให้เขาทำของเขาไปและให้ทางนี้เสนอไปถูกไหมฮะจะได้รู้เพราะว่าบางทีแฮปไปทำเนี่ยแล้วก็ไม่ให้เครดิตไม่ให้อะไรด้วยแล้วก็ทำแบบครึ่งกลางๆด้วยแต่ตอนนี้นักการเมืองเขาบอกว่าช่วยกรุณาฟังและจดไปทุกคำพูดในข้อเสนอแนะของเราเพราะว่าเขามองผลประโยชน์ของประชาชนคือถ้ารับข้อเสนอเขาอะไปทำได้ครบถ้วนเนี่ยประชาชนจะไม่ลำบากแบบนี้แต่ปัญหาก็คือรับไปทำได้ไม่ครบจดลอกการบ้านไปไม่หมดก็เราก็เห็นสภาพนี้ตั้งแต่5-6 ปีที่ผ่านมานั่นแหละฮะก็ลอกเขาหมดเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยแล้วก็ทำได้กระปิดกระปอยไม่เห็นผลนะอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเดี๋ยวดูนะคะว่านักการเมืองวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเสนอความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเยียวยา 5,000 หรือว่าเรื่องการที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะคะเริ่มกันที่คุณหญิงสุดารัตน์นี่แหละค่ะคุณหญิงสุดารัตน์หลังจากที่มีการแนะนำไปหลายๆเรื่องนะคะล่าสุดเนี่ยคุณหญิงแนะนำเรื่องการเปิดเมืองหรือ reopening เข้ามาอีกนะคะแต่ว่าก่อนที่จะแนะนำเรื่องนั้นเนี่ยมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสสของพรรคเพื่อไทยนะคะก็สอบถามความคืบหน้าการทำงานของสสในหลายๆจังหวัดเลยอย่างเช่นเขต10ขอนแก่นค่ะเป็นของคุณบัลลังก์อันนพพรที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.มีการเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ยังทำงานกันอย่างเข้มแข็งค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขจะออกคำสั่งปิดโรงพยาบาลน้ำพองเพราะบุคลากรทางการแพทย์ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วสสในพื้นที่ก็บอกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะส่วนที่เขต8นะครับคุณสลักษณันนะฮะอันนพพรก็เปิดจุดบริการอาหารและน้ำดื่มบรรเทาทุกข์ซึ่งประชาชนสะท้อนตรงกันว่ากลัวความอดอยากมากกว่ากลัวโรคระบาดแล้วนะฮะและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาและออกมาตรการให้ชัดเจนนะครับกว่าที่เป็นอยู่เพราะในต่างจังหวัดต้นทุนการดูแลตัวเองในช่วงที่เกิดโรคระบาดนี่น้อยกว่าคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะครับค่ะนอกจากนี้ยังมีการคุยกับสสในกรุงเทพด้วยนะคะคุณหญิงพูดคุยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยอย่างเช่นคุณพิพัฒน์ชัยไพบุญคือเขต25บางขุนเทียนเนี่ยไม่มีสสแต่มีตัวแทนกองพรรคอย่างคุณพิพัฒน์ชัยไพบุญเนี่ยก็พบปัญหาขาดอุปกรณ์ป้องกันโรคค่ะแล้วก็ประชาชนไม่ได้รับเงินเยียวยาทั้งที่เดือดร้อนมากจากมาตรการของรัฐบาลตอนนี้ก็หาอุปกรณ์บางส่วนป้องกันแล้วก็คุณพิพัฒน์ชัยก็มีการให้บริการอาหารน้ำดื่มกับคนยากไร้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าตอนนี้เวลานี้รัฐบาลต้องกำหนดมาตรการเงื่อนไขการกลับมาเปิดกิจการให้กับประชาชนผู้ประกอบการสามารถประกอบอาชีพดูแลตัวเองหรือที่จะเรียกกันว่ายุทธการ reopening เนี่ยนะคะภายใต้ข้อบังคับทางด้านสาธารณสุขก็คือเป็นกรอบกำกับแล้วก็ควบคุมอยู่แต่ว่าประชาชนหรือว่าห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยกลับมาให้บริการนะฮะซึ่งเขาบอกว่าทางพรรคเองก็จะมีข้อเสนอที่ชัดเจนออกมาในวัน2 วันนี้นะครับเพื่อรัฐบาล เอาไปนำใช้ไปปฏิบัติได้นะฮะแต่เสนอมาตลอดนะคะก็เสนอมาตลอดฮะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างประมาณนั้นผมเลยอยากรู้ไงว่าถ้าไม่เสนอหรือเสนอแล้วทำให้เขาไม่ได้ยินแล้วเขาจะเลือกแทร็กไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแต่อันนี้ถือว่าใจใหญ่มากเลยนะว่าเดี๋ยวจะเขียนข้อเสนอให้เลยว่าควรจะทำยังไงเพราะว่า reopening หรือว่า exit strategy ที่คุณหมอเลียบพูดมาตลอดก็คือความกังวลว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่หลังจากเปิดเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอเปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเราก็พอจะเดาได้ว่ารัฐบาลจะพูดว่าอะไรรัฐบาลก็จะพูดว่าเห็นไหมพอฉันเปิดให้กลับมาทำมาหากินก็ไม่รู้จักระวังตัวไม่มีจิตสำนึกไม่มีความรับผิดชอบเดี๋ยวฉันก็เปิดเดี๋ยวฉันก็ปิดอีกรอบแล้วก็เดือดร้อนเนี่ยอย่ามาโวยวายนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มาตรการหลังจากที่เปิดหรือว่าออกมาจากการล็อกดาวน์แล้วมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องมีข้อกำหนดข้อบังคับให้ชัดเจนเช่นร้านอาหารมีข้อปฏิบัติอย่างไรร้านนวดร้านทำผมร้านเสริมสวยมีข้อปฏิบัติอย่างไรค่ะนะฮะอันนี้ควรจะมีแฮนด์บุ๊กออกมาได้แล้วเป็นทางคุณหมอบอกว่าก็ทางสาธารณสุขก็เตรียมอยู่นะฮะแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงคืออย่างนี้ฮะถ้าเปิดสมมตินะพฤษภาเปิดปั๊บบอกปิดไปเดือนเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเยียวยาต่างๆก็เอาไปเดือนเดียว อันนี้ผมไม่อยากจะเห็นตรงนี้อยากจะเห็นว่าถ้าคุณกำกับเตรียมไว้3เดือนคือ 15,000 ยิงเข้าไปเลยฮะเพราะพอคุณเปิดแล้วเงินมันถึงมือทุกคนพร้อมๆกันเนี่ย มันจะทำให้เศรษฐกิจมันหมุนและมันสามารถที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อย่างเต็มกำลังนะฮะไม่ใช่ว่าพอกลับมาเสร็จเยียวยาเขาช่วงที่หยุดไป5,000 นี่มันก็ไม่สะท้อนภาพความเป็นจริงอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ครึ่งกลางๆแล้วก็ตามมีตามเกิดกันไปจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจสุดนะฮะจะเฮลิคอปเตอร์ก็กล้าหน่อยเรื่องเศรษฐกิจสุดก็คือมีมุมมองจากพรรคเพื่อไทยอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็มีการโพสต์ Facebook ถึงปัญหาต่างๆที่กระทบมาถึงปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยข้อที่1เนี่ยคุณภูมิธรรมคิดว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหายังไม่เป็นระบบค่ะมองปัญหาไม่ครบถ้วนขาดการบูรณาการเรื่องการช่วยเหลือก็อยู่ในสภาพขาดเกินยังไม่เห็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพกลุ่มใหญ่สุดของประเทศไม่เห็นมาตรการช่วยเหลือคนพิการที่ส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการยังเห็นภาพคนจนหาเช้ากินข้ามตกหล่นตกสำรวจอีกมากที่ขาดโอกาสในการได้รับ 5,000 บาทนะฮะอันข้อที่2นะครับผู้นำเนี่ยต้องบริหารภาวะวิกฤตนะครับที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและขยายตัวออกไปให้รวดเร็วนะครับด้วยการนำที่เข้มแข็งและการทำงานเป็นทีมประสานมืออาชีพและเครือข่ายที่มีอย่างประสิทธิภาพนะฮะแต่ภาพที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือก็ดึงอำนาจกลับมาที่เดิมอยู่ดีเพราะล้มเหลวที่จะประสานงานกับบรรดาพรรคต่างๆที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลของตัวเองอะถูกไหมฮะขนาดที่วันหนึ่งนายกพูดเลยว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่าเล่นการเมืองกันมากนะตอนนี้ถือว่าอาการหนักถึงขั้นขอความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าอย่าเห็นทุกอย่างเป็นเกมกันนะฮะพรรคร่วมด้วยนะฮะแล้วพรรคหนึ่งซึ่งวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งสิ่งที่มันน่าเศร้าก็คือพรรคที่ไร้ประสิทธิภาพมากที่สุดพรรคหนึ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะฮะก็ควักมีดกันออกมาเสียบแปลว่าที่ผ่านมาคุณมีอำนาจนะแต่คุณไม่มีบารมีไม่มีศรัทธาไม่มีศักยภาพและไม่มีความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินแต่คิดว่ามันยิ่งวิกฤตปั๊บมันเห็นชัดเลยไงใครดีใครห่วยอะไรเงี้ยแต่คิดว่ามันมี2ส่วนค่ะอาจารย์วิโรจน์คือการฟอร์มตัวของรัฐบาลครั้งนี้มันเป็นการรวมร่างของฝ่ายนักการเมืองเก่ากับฝ่ายที่มาจากกลุ่มอำนาจเก่าก็คือรัฐบาลคสช.เก่านำโดยพลเอกประยุทธ์และคุณอุตตมะอะไรทั้งแก๊งนั้นน่ะคุณกอบซับคุณสนธิรัตน์สี่ยอดกุมารใช่ไหมคะคุณสมคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกลุ่มนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยซึ่งจะมากหรือน้อยกลุ่มคนเหล่านี้ยังต้องยึดโยงอยู่กับเสียงของประชาชนแม้ว่าพวกเขาจะยอมไปซีโรราบให้กับอดีตเผด็จการเอาเราพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มารวมร่างกันเป็นรัฐบาลทีนี้พอต้องทำงานร่วมกันน่ะมันเป็นการปะทะกันของ2แนวคิดของการทำงานนักการเมืองก็อยากทำงานเอาใจฐานเสียงของตัวเองแล้วก็มีวิธีการทำงานแบบของตัวเองที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วในส่วนของคสช.เก่ารัฐบาลคสช.เก่าก็ชินกับการทำงานโดยมีสนช.ชินกับการทำงานโดยมีปลัดกระทรวงต่างๆเป็นแขนเป็นขาเป็นไม้เป็นมือให้ซึ่งพอมันเป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเสี้ยวใบหรืออะไรก็แล้วแต่ปลัดกระทรวงต่างๆเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในเชิงบริหารต้องเป็นแขนเป็นขาให้รัฐมนตรีมันจึงเป็นการปะทะกันหลายส่วนแบบนี้และท้ายที่สุดพอคุณอยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินพอคุณมีศูนย์บริหารโควิด ก็เท่ากับว่ารัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยหมดความหมายไปเลยไม่มีอำนาจบริหารอะไรเลยอำนาจไปอยู่กับผู้ว่าอำนาจไปอยู่กับปลัดกระทรวงที่ทำงานภายใต้นายกรัฐมนตรีค่ะนะฮะเนี่ยก็ลองเปรียบเทียบดูนะหลายคนบอกว่าปี 2544 ตอนคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยก็คือการผสมผสานระหว่างฝั่งพลังการเมืองเก่ากับฝั่งคนที่มีแนวความคิดใหม่ๆนะฮะก็ลองดูแล้วกัน6 ปีที่ท่านคุณทักษิณก็บริหารเนี่ยเป็นยังไงผมคิดว่าเอาอยู่นะแต่นั่นแหละมันก็ทำให้ฐานของเขาเรียกว่ารัฐราชการก็มีความไม่พอใจขึ้นมาด้วยในเวลาเดียวกันคุณภูมิธรรมพูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณว่าต้องกล้าปรับงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ณตอนนี้มาใช้แก้ปัญหาด้วยแล้วก็ข้อที่4พูดถึงการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่คุณภูมิธรรมมองว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยังมองไม่เห็นถึงรากของปัญหาที่แท้จริงแต่ว่าเป็นการมองปัญหาจากจอคอมพิวเตอร์ในห้องแอร์นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่มีเวลาสร้างภาพให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจใดๆให้ดูดีอีกต่อไปแล้วไม่มีเวลาเอาปัญหาซุกไว้ใต้พรมเพื่อกลบเกลื่อนอีกต่อไปแล้วแต่ว่าจะต้องมองปัญหาให้เห็นถึงความเป็นจริงของประชาชนรัฐบาลต้องเปิดหูเปิดใจรับฟังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดและทันท่วงทีไม่อย่างนั้นมันจะสเปะสปะเหมือนทุกวันนี้นะคะแม่พอถูกถล่มหนักๆก็ต้องมีบรรดาองครักษ์ออกมาใช่ไหมฮะคุณปาริณาไกรครุปสสราชบุรีพลังประชารัฐนะก็โพสต์ Facebook ว่าให้หยุดนะครับบิดเบือนเพื่อทำลายความมั่นคงของรัฐบาลและขอให้ประชาชนอย่าไปเชื่อฝ่ายค้านที่ใส่ร้ายว่ารัฐบาลถังแตกนะโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดสักคำว่าจะไม่ให้ 5,000 บาทพลเอกประยุทธ์พูดชัดเจนว่าจะกู้เงินมาจ่ายต่อนะฮะซึ่งการกู้ของรัฐบาลเป็นความจำเป็นและเกิดขึ้นนะครับทุกรัฐบาลนะผิดกับคุณทักษิณที่มักจะพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวเช่นคุณทักษิณจะอ้างเสมอว่ารัฐบาลทักษิณลดความยากจนแต่ตัวเลขของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชี้วันนี้ครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้น150และรายจ่ายส่วนใหญ่นั้นนำไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็ชอบอ้างว่ารัฐบาลทักษิณนะครับบริหารงบประมาณสมดุลซึ่งก็พูดไม่หมดอีกเพราะสมดุลปีเดียวคือปี 48นะครับแล้วนอกจากนั้นก็เป็นการบริหารแบบงบประมาณขาดดุลนะฮะซึ่งใช้งบประมาณแบบสุดหักโหมและไม่สามารถเก็บรายได้ตามเป้าจนกระทรวงการคลังนั้นถังแตกอันนี้งงนิดนึงขึ้นหนึ่งฮะไอ้กู้เนี่ยมันต้องกู้อยู่แล้วแต่ท่านพูดเองเนี่ยฮะว่าในงบประมาณปัจจุบันเกรงว่าจะใช้ได้เฉพาะจ่ายให้ได้แค่เดือนเดียวเพราะต้องไปรองเงินกู้แต่ทีนี้ก่อนหน้านี้ที่พูดคือพร้อมที่จะจ่ายช่วยเหลือให้3เดือน อันนี้คุณปาริณาก็ไปคิดกันเอาเองนะโดยไม่ได้บอกมาก่อนว่าจะต้องกู้และการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่า 50%จริงเหรออาจารย์วิโรจน์ค่ะจริงแต่พี่แขกต้องไปดูว่าขนาดเศรษฐกิจมันโตขึ้นและบรรดาหนี้สินเหล่านี้มันถูกเซอร์วิสไปเท่าไหร่มันกลายเป็นหนี้เสียหรือไม่พูดง่ายคือการเป็นหนี้เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีนะฮะมันจะไม่ดีก็ต่อเมื่อเนี่ยคุณบริหารจัดการเศรษฐกิจแย่แล้วคนเป็นหนี้ไปแล้วแล้วไม่สามารถที่จะเอารายได้มาใช้หนี้ได้นั่นแหละคือปัญหาซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีสภาวะสร้างแบบนี้ให้กับประชาชนมากกว่าแต่คิดว่าเราต้องขยายความนิดนึงค่ะอาจารย์วิโรจน์เพราะว่าเฟื่อยนี่คืออะไรฮะเพราะว่าอันนี้คุณปริณาพูดโดยไม่มีตัวเลขและสถิติมายืนยันมาอ้างอิงถ้ามีตัวเลขนะคะนักเศรษฐศาสตร์ในช่วง 2-3 เดือนนะคะก่อนที่จะมีโควิดช่วงปลายปีเนี่ยมีการสรุปออกมาค่อนข้างเยอะว่าตอนนี้นะคะหนี้ครัวเรือนของคนไทยสูงที่สุดแล้วก็สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเรียกว่าติดใน5อันดับแรกของโลกแล้วเราต้องแยกถึง 90% ของ GDP ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องแยกหนี้ครัวเรือนตอนสมัยคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นหนี้ครัวเรือนที่คนมีความมั่นใจกับความรับผิดชอบต่อหนี้สินของตัวเองแล้วมันเป็นหนี้สินเพื่อการลงทุนเช่นคุณไปซื้อบ้านหรือคุณซื้อรถเพื่อนำจะเอารถกู้มาทำโอท็อปหรือเรื่องอะไรนะเงินของหมู่บ้านน่ะใช่ไหมฮะกองทุนหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจว่ามันเป็นหนี้อย่างกรณีมันมีสหกรณ์แท็กซี่ที่ออกแท็กซี่คันใหม่ๆมาแล้วคนจะแท็กซี่รุ่นนั้นนะคะเขาจะซื้อแท็กซี่ใหม่กันหมดเลยนะคะเพราะมันหมดเป็นรอบๆพี่แกมันหมดเป็นรอบๆแต่เอาตัวเลขที่เห็นกันชัดๆเนี่ยหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยตอนนี้นะคะไม่ใช่หนี้เพื่อการซื้อบ้านและการลงทุนเลยยืนยันค่ะตัวเลขแบงก์ชาติอะไรออกมาหมดเลยว่าเป็นหนี้สินเพื่อการบริโภคการที่เขาไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยแปลว่าเขามีตังค์นะแต่ตอนนี้หนี้ครัวเรือนของคนไทยเนี่ยเป็นหนี้แบบเอาครกไปจำนำ200 บาทแล้วต้องไปต่อดอกทุกเดือนน่ะคือเป็นหนี้ของคนไม่มีจะกิน แล้วก็ไปกู้มาเพื่อต่ออายุการมีชีวิตดังนั้นมันจึงเป็นหนี้ที่ไม่มีคุณภาพนะฮะแล้วตัว NPL ก็เพิ่มสูงมากขึ้นเลยก็ไปเปรียบเทียบกันดูคุณปรินาก็เรียนหนังสือหาจบเมืองนอกมานะก็แล้วคลำถังแตกเนี่ยแขกเอายุคนั้นก็พูดกันแล้วแตกไหมนะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะชอบไปบอกว่าเนี่ยยุคคุณทักษิณก็อย่างนั้นอย่างนี้โทษฮะพวกคุณอวดอ้างความดีมาโดยตลอดแล้วคุณทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าคุณบริหารได้ดีกว่าคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณทำได้ไม่สมดุลพวกคุณทำไม่สมดุลดิเก็ตไหมคือถ้าเขาทำได้ไม่ดีก็ช่วยทำให้ดีให้เราดูหน่อยก็ทำให้ดีเพราะพวกคุณเนี่ยเพราะความชอบธรรมทุกอย่างของพวกคุณคือพวกคุณเป็นคนดีพวกคุณไม่คอร์รัปชันพวกคุณบริหารจัดการได้สุดยอดเยี่ยมกระเทียมดองเนี่ยนะฮะทำให้มันเห็นสักอย่างได้ไหมแล้วค่อยออกมาอวดพูดง่ายๆว่าความบกพร่องของรัฐบาลเก่าไม่อาจจะมาใช้ justify ความบกพร่องของรัฐบาลของคุณเพราะคุณคือรัฐบาลเก่าเขาทำไม่ดีทำชั่วทำอะไรมายังไงหน้าที่ของรัฐบาลปัจจุบันก็มีหน้าที่ทำทุกอย่างให้มันดีจนเป็นที่ประจักษ์นะคะไม่จำเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบเอาจริงไม่เปรียบเทียบได้เปรียบเทียบก็แต่ทำให้มันดีกว่าไงแล้วไปเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าก็มองสิ่งที่เขาทำว่าเลวแต่ตัวเองก็ทำแบบเดียวกันแล้วพอคนวิพากษ์วิจารณ์ก็ย้อนกลับไปตรงนั้นคือมันตลกไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณพัชยาบอกว่าพี่แขกวันนี้อ่านข่าวผิดบ่อยจังเลยก็เมื่อวานพัชยาก็อ่านผิดว่ามันไม่ได้ไงเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้ใครดีขึ้นแทนที่พี่แขกจะอ่านให้ถูกกลับไปบอกว่าก็เมื่อวานฉันเห็นอ่านเธอผิดตั้ง5 บรรทัด5 จุด 5 คำอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้มันคือเด็กประถมทะเลาะกันแต่อาจารย์เรื่องขออีกนิดนึงว่าเราไม่ได้อยากมาดีเฟนคุณทักษิณเราไม่ได้อยากใช้พื้นที่ของรายการนี้เนี่ยมาเถียงคุณปรินาแล้วบอกว่าทักษิณดีอย่างไรนะคือถ้าคุณอยากวิจารณ์รัฐบาลทักษิณมันมีข้อบกพร่องของทักษิณจริงๆเอามาวิจารณ์เลยแล้วเรายินดีที่จะสนับสนุนหรือหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้คุณด้วยแต่ขอให้มันเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจริงคืออย่างน้อยมันจะได้แสดงให้โลกนี้เห็นว่าคุณมีความรู้คุณมีข้อมูลที่ถูกต้องคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วเวลาอ้างว่าอย่าให้คนอื่นเล่นการเมืองเนี่ยคุณก็เล่นการเมืองตัวเองเนี่ยเล่นการเมืองอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้บอกว่าทักษิณดีทุกอย่างทำอะไรถูกหมดทักษิณทำอะไรผิดมาตั้งเยอะก็พูดให้มันตรงประเด็นนิดนึงผมนะพี่แขกใช่ฮะแกก็เคยทำอะไรผิดด้วยเยอะและเราสองคนเนี่ยอ่ะพูดกันตรงๆยุคนั้นเราก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคุณทักษิณเยอะเหมือนกันแต่พอมาถึงจุดเนี้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็ not bad นะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเลวยิ่งกว่าแบบถูกไหมมันเลวร้ายยิ่งกว่าไหมแท็กมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อยุให้รำต่ำให้รัวเนี่ย40 บทเนี่ยด่าทักษิณแต่บทแรกถึงบทที่40อะค่ะเดี๋ยวกรุณากลับไปอ่านนะคะถ้าสงสัยว่าเราหน้ามืดตามัวกับทักษิณใช่แล้วหลายอย่างที่เราวิพากษ์วิจารณ์ในยุคนั้นพวกคุณทำเหมือนกันทำได้แย่กว่าอีกซะด้วยซ้ำแต่ณวันนี้ผลงานของคุณนะคะมันทำให้แขกรู้สึกว่าโถไม่น่าเลยแต่ว่าพอคุณปรินาพูดถึงว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ให้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ครบ3 เดือนคือรัฐบาลก็มีตังค์ให้นี่แหละแต่ท่านนายกก็ออกมาขอโทษเองนั่นคุณปรินาดีเฟนใครฮะถูกไหมบอกว่านายกไม่ได้พูดแต่นายกบอกว่าผมออกมาขอโทษที่พูดแบบนั้นเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดงงละชักงงหลังจากเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ขอโทษไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็พูดในทำนองว่ารัฐบาลเนี่ยมีเงินพอที่จะเยียวยาประชาชน 5,000 บาทพอแค่1 เดือนแล้วก็ต้องรอจากพรกเงินกู้แล้วหลังจากนั้นช่วงค่ำๆค่ะคุณนฤมลก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลมีเงินพอที่จะให้ประชาชนเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือนนะวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะบอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้ปรับวงเงินการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐมีการพูดคุยกันนะคะเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดแล้วก็ขอให้มั่นใจในรัฐบาลกระทรวงการคลังว่าจะจ่ายเงินเยียวยาครบ3 เดือนแน่นอนแต่รัฐบาลจะเป็นจะต้องระมัดระวังการกู้เงินไม่ให้มีปัญหาในอนาคตยืนยันส่วนตัวทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดีล่ะแล้วก็พร้อมกล่าวขอโทษกรณีที่แถลงข่าวจนเกิดความไม่สบายใจเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนำไปสู่การเคลื่อนไหวอีกมากมายก็คือโดนวิพากษ์วิจารณ์มากมายนั่นเองขอบคุณท่านนายกที่ยอมรับความจริงณแง่นี้แล้วก็ออกมานะฮะแล้วก็สุดท้ายท่านก็บอกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนนะฮะให้ช่วยรัฐบาลแล้วก็ลดการติดเชื้อนะครับเพราะ1 สัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนลดลงซึ่งกระทรวงสาธารณสุขชี้ว่าหาก14 วันจำนวนลดลงนั้นแปลว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะหลังจากนั้นก็จะปลดล็อกในบางมาตรการแต่ขออย่าเรียกร้องให้มีการเปิดกิจการทั้งหมดเพราะจำเป็นที่จะต้องควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันรับผิดชอบด้วยเพราะเป็นสถานการณ์ไม่ปกติใครฮะเรียกร้องให้เปิดกิจการทั้งหมดทุกคนทุกฝ่ายที่ผมพูดมาเขาก็ บอกหนึ่งเขาก็เชื่อมั่นระดับหนึ่งแล้วนะก็ทำตามที่ท่านสั่งมาแล้วแต่ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าปิดตึกอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้คนจะอดตายแล้วก็คุณหมอเลียบเองก็เป็นคนที่พูดเรื่องเนี่ย reopening strategy เนี่ยมาตั้งนานแล้ว exit strategy ใช่ไหมแล้วก็มีการพูดถึงว่าโอเคจะต้องทำอะไรบ้างไม่อะไรบ้างไม่งั้นเขาจะมีคำว่า strategy เป็นทำไมคะยุทธศาสตร์การค่อยๆทยอยเปิดเมืองนะคะแต่คนนี้ค่ะรอคนนี้ดีกว่าอาจารย์ธีโรจน์คุณอุตมะนะคะรัฐมนตรีคลังกล่าวถึงแหล่งเงินกู้1 ล้านล้านบาทว่ามีอยู่แล้วซึ่งสำนักงานบริหารสาธารณะจะไปพิจารณาส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงินในประเทศทั้งกู้จากสถาบันการเงินในประเทศหรืออาจออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลโดยในที่ประชุมไม่ได้พูดคุยเรื่องการปรับเพดานหนี้สาธารณะซึ่งขณะนี้คงไว้ที่ 60% เพราะยังไม่ได้ดำเนินการกู้เงินแต่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแขกขอคุณพัชญาและอาจารย์วิโรจน์ช่วยแปลไทยเป็นไทยให้แขกหน่อยว่า5-6-7 ประโยคที่คุณอุตมะพูดนั้นมีความหมายหรือสักแต่เอาคำพูดมาเรียนเรียงกันแต่ไม่มีเนื้อหาอยู่ในทั้งย่อหน้านี้ในถ้อยคำของคุณอุตมะแกก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะมันเป็นการพูดลอยหลวมๆกลวงๆพิจารณาตามความเหมาะสมอะไรคุณเอาหลักเกณฑ์มาหน่อยว่าถ้าเข้าเกณฑ์นี้ถือว่าเหมาะสมถ้าไม่เข้าเกณฑ์นี้ถือว่าไม่เหมาะสมเนี่ยหรอวะนี่สาธารณะยังไม่ได้กู้ก็เลยยังไม่ได้ปรับพูดทำไมก็ไม่ได้กู้ก็ไม่ปรับก็ถูกแล้วไงก็สิ่งที่คุณต้องพูดคือถ้ากู้คุณจะปรับเป็นเท่าไหร่ใช่คือนี่รัฐมนตรีคลังพูดหรือถุยน้ำลายแหล่งเงินกู้มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการกู้สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่วิกฤตแปลว่าอะไรแหล่งเงินกู้มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้กู้และสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่วิกฤตพวกคุณมันไม่วิกฤตอยู่แล้วอ่ะไม่ถึงครึ่งปีคุณยังใช้เงินกันไปหมดแล้วเนี่ยประชาชนเขาวิกฤตฮะพี่ออกมาดูโลกกันซะบ้างเวลาประชาชนเขาไปออกันอยู่หน้ากระทรวงการคลังก็ลงมานะใจกล้าๆหน่อยลงมาฟังประชาชนเขานิดนึงคุณจะได้เข้าสมองไงใครกลั่นแกล้งคุณอุตมะจับคุณมานั่งเป็นรัฐมนตรีคลังใครขอถามว่าใครแกล้งคุณอุตมะเหมือนแกล้งอ่ะคือคุณอุตมะเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนเป็นเด็กเดินไปเดินมาแล้วก็ถูกจับมานั่งแล้วผมรู้สึกว่าคนที่บริหารจริงๆก็คือคนนั้นอ่ะคนที่หวีผมแปร่ๆแล้วก็ชอบขู่ประชาชนน่ะที่เป็นผู้ช่วยใช่ไหมอะไรสักอย่างคนนั้นอ่ะผมว่าตัวจริงมากกว่าแล้วก็คุณลวรนน่ะที่เป็นข้าราชการแล้วก็ปล่อยให้คุณอุตมะมาพูดจาแบบไม่มีแก่นสารนะคะใครขอใช้คำสุภาพนี้ก็แล้วกันเป็นการพูดจาที่ไม่มีแก่นสารหาความหมายไม่เจอหาวัตถุประสงค์ไม่เจอว่าต้องการสื่อสารอะไร wrong person for the wrong job จริงๆแกไม่น่าจะเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากนักนะฮะต้องยอมรับว่าในรัฐบาลคสช.เนี่ยมีท่านอื่นๆซึ่งมีศักยภาพในการพูดเรื่องประเด็นเรื่องการคลังได้ดีกว่านี้เยอะนะครับบริหารจัดการได้ดีกว่านี้เยอะผมคิดว่าคุณอุตมะไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี่คืออะไรไม่มีความเข้าใจเรื่องการคลังพอซะด้วยซ้ำนะแต่ว่าพูดถึงกระทรวงการคลังคุณละวรนเนี่ยนะคะคนนี้ตัวจริงอ่ะตัวจริงใช่ไหมเป็นโฆษกกระทรวงการคลังด้วยคือเราพูดมาตลอดสำหรับนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยหารายได้ไปด้วยควรจะได้รับการเยียวยาตรงจุดนี้บ้างนะคะคุณละวรนบอกแบบนี้ค่ะจะปรับเงื่อนไขรับการเยียวยา 5,000 บาทโดยให้นักเรียนนักศึกษาที่ทำงานหาเลี้ยงชีพมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะที่จะเปิดให้อุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com กระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบในส่วนนี้ให้ถ้าทำงานจริงนะคะก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ 5,000 บาทไปเหมือนกันเมื่อไหร่จะเลิกพิสูจน์ความยากจนที่แท้จริงของประชาชนหรือความยากลำบากที่แท้จริงของประชาชนไม่ต้องพิสูจน์พี่แขกแล้วมีหน้าที่ความให้ความช่วยเหลือแล้วจะมานั่งพิสูจน์ความจนอยู่นั่นแหละแล้วถ้าจะพิสูจน์ก็ทำคิดให้มันดีๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอถูกแรงกดดันก็จะปลิ้นไปปลิ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้เล่นชักเข้าชักออกกันแบบเนี้ยแปลว่าคุณไม่ได้มีประสิทธิภาพการทำงานและทำงานตามแรงกดดันแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนะคะคุณลวรนก็บอกว่ารัฐบาลเจตนาดีค่ะต้องการให้เยียวยาผลกระทบครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มไม่ใช่กลไกเข้าครอบหรือกำกับกระทรวงการคลังตามที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะหนึ่งที่คุณไม่ได้ช่วยทุกคนนะโทษนะฮะใครเป็นคนพูดฮะว่าไอตัวกรอบบนเงินที่จะใช้คือช่วยเหลือคนแค่3 ล้านคนตั้งแต่แรกเลยคุณไม่ได้คิดจะช่วยทุกคนอยู่แล้วแต่พอถูกด่าปั๊บเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะถอยแบบนี้แล้วไม่ต้องมาอ้างเจตนาดีฮะ เจตนาดีไม่ได้หมายความว่าเจตนาดีแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันอยู่ที่ศักยภาพในการบริหารใช่ไหมฮะการมองปัญหาให้มันขาดอะนะครับแต่ว่าไปมาเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าเชื่อว่าหลังจากที่ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาให้กับ3กลุ่มใหญ่แล้วก็คือ1กลุ่มที่อยู่ในข่ายได้รับ 5,000 2กลุ่มประกันสังคมและ3กลุ่มเกษตรกรก็ประเมินว่าเนี่ย3กลุ่มเนี่ย 90% ของผู้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะที่เหลือบอกว่าแบบนี้ค่ะที่เหลือเป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงกระทรวงแรงงานเข้ามาดูแลเพิ่มเติมนะฮะโทษนะครับเด็กกับผู้สูงอายุในประเทศนี้มีอยู่เท่าไหร่คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ทั้งหมดเรามีประชากรเกือบจะ70ล้านคนแล้วนะฮะมีแรงงานอยู่38ล้านคนนะครับแปลว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็คือคนแก่กับเด็กฮะนี่ที่คุณพูดมาบอกมันควบคุม 90% แล้วเหรอนั่นน่ะจะบ้าเปล่านะฮะแล้วคุณก็จะไปเอาไว้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของพนุษย์นี่คุณยังไม่เก็ตเลยว่ามันทำงานไม่เป็นนะฮะกรณีเรื่องคนเร่ร่อนกรณีเรื่องอะไรก็น้ำลายทั้งนั้นนะฮะสุดท้ายก็ไม่มีที่ให้เขานะครับโทรติดหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่ไม่พอมันติ๊งต้องมันมีอยู่แล้วมันเต็มอยู่แล้วฮะแล้วคุณจะเอาคนข้างนอกเข้าไปอย่างไรนะฮะแค่อยากมีหน้าแค่นั้นแหละนะครับในช่วงนี้คือตอนนี้จะบอกว่ากระทรวงการคลังทำได้แค่นี้ที่เหลือให้พอเหมาะคุณไม่ได้เซ็นงบประมาณก้อนเดียวกันหรอทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้งบประมาณแผ่นดินหรอแล้วทำไมคุณไม่คุยกันมีศูนย์โควิดแล้วเรื่องว่าคุณจะให้พอเหมาะมาทำเท่าไหร่ให้อะไรมาทำเท่าไหร่เป็นเรื่องที่พวกคุณครม.ต้องไปคุยกันไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่มาคุยกันหน้าสื่อให้ประชาชนฟังแบบนี้โดยที่ยังไม่มีโซลูชันโดยที่ยังไม่มีทางออกที่เป็นแผนการที่เป็นรูปธรรมคนทั่วไปเขาเรียกว่าโยนอุจจาระใส่กันนะฮะโดยที่พวกคุณทำงานกันแบบแยกส่วนและนี่คือสภาพที่เราเห็นมาตลอดเลยนะฮะเหมือนต่างคนต่างไปทำของตัวเองคือจริงๆแล้วมีทั้งประชุมศูนย์โควิดแล้วก็ประชุมครม.ก็น่าจะมีการพูดคุยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายความคิดเห็นจากบรรดานักการเมืองนะคะอย่างอาจารย์ปิยบุตรเองมีการตั้งคำถามค่ะว่านี่คือรัฐบาลในระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจจริงหรือหลังจากเกิดภาพบุกทวงเงินเยียวยา 5,000 บาทที่กระทรวงการคลังค่ะ